ีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะสสทั้ง4คนนะคะก็คือคุณวินนาตาคีคุณศรีนวลบุญลือคุณชนะพัฒน์กิตติภูษาแล้วก็คุณจารึกศรีพรออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าตัวแจ้งไปยังกกต.แล้วก็แจ้งไปยังรัฐสภาว่าทั้ง4ท่านนี้ได้หมดจากสภาพความเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปก็ภายใน30วัน4ท่านนี้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาพรรคใหม่ถ้ามิฉะนั้นก็จะหมดสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะการพัฒนาพรรคใหม่ก็ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการที่นำไปสู่ทางออกที่ดีขึ้นสำหรับพรรคนะคะเพื่อที่เราจะยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนกระบวนการเป็นการสนับสนุนผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำตามจุดยืนกระบวนการพรรคได้นะคะเราก็มีมาตรการภายในพรรคที่สุดท้ายแล้วก็นำไปสู่การขับคนเหล่านี้ออกไปนะคะจากนี้ไปก็คงเป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านว่าจะเดินไปในการเมืองในที่ทางไหนแล้วก็ให้ประชาชนช่วยกันจับตามองด้วยละกันนะคะว่าพรรคการเมืองที่จะรับบุคคลทั้ง4นี้เข้าไปเป็นพรรคการเมืองใดบ้างแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินชอบคำนี้ว่าตาลงกองฟังหน้าเข้าไปที่ใครเป็นคนทำหรือผสมคืออะไรอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะก็แปลกใจเหมือนกันไม่ทราบว่าใครเป็นผู้มาวางแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ซึ่งก็สะท้อนเหมือนกันว่ามีความไม่พอใจสูงภายในพรรคเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มทีมงานจังหวัดกลุ่มสสเราก็ต้องยอมรับว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาที่มีเรื่องของการโหวตสวนเรื่องของการไม่ทำตามมติพรรคมีความตึงเครียดเยอะแล้วก็มีคนกดดันพรรคเยอะนะคะให้มีมาตรการต่างๆวันนี้เมื่อมีมาตรการอย่างเป็นทางการออกมาแล้วเราก็หวังว่าว่าเราเดินไปไหนก็ตอบต่อสังคมตอบต่อประชาชนตอบต่อสมาชิกพรรคได้ว่าพรรคได้ทำดีที่สุดแล้วสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่เป็นผู้ที่สังคมตั้งคำถามตลอดที่ผ่านไม่ใช่พรรคเอามาวางขู่สสคนอื่นใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องขู่หรอกค่ะเรารู้ดีนะคะว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดโยงเรื่องอุดมการณ์แน่นอน 100% คงไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าทุกคนมีอุดมการณ์ตรงกันหมดนะคะเพราะว่าเวลาในการทำความรู้จักกันก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งมันก็ไม่มากพอแต่เดินหน้ามาถึงขนาดนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเราก็คิดว่าสสทุกคนตระหนักดีนะคะว่าการเป็นสสอนาคตใหม่ไม่ได้เป็นด้วยเงินทองไม่ได้เป็นด้วยฐานคะแนนหัวคะแนนเก่าแต่เป็นด้วยจุดยืนและอุดมการณ์และนโยบายของพรรคใครที่ฝ่าฝืนความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าสังคมตัดสินใจเขาแบบนี้คุณช่อครับกรณีที่เห็นว่าจะมีการฟ้องการที่คุณช่อไปแชร์ทวิตคำขวัญวันเด็กอะฮะเรื่องนี้ดิฉันตลกมากนะคะคือยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเห็นว่าไปแจ้งทางปปท.ใช่ไหมคะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแจ้งข้อหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครได้เห็น Twitter นั้นนะคะมันเป็นภาพตัดต่อที่มีคนเอาสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีแล้วไปเติมนะคะเด็กทำนองว่าเด็กไทยรุ่นใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมไปสกายวอล์กนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่า 100% ใครเห็นเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละค่ะว่ามันเป็นพาโรดี้คือมันเป็นการล้อเลียนนะคะซึ่งก็เห็นไว้ทั่วไปใน Twitter เป็นโลกที่มีการล้อเลียนเกิดขึ้นเยอะกับกลายเป็นมีการไปแจ้งข้อหาว่าบิดเบือนสารของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงจริงๆคงต้องบอกทางสำนักนายกทางมีอีว่ามีอารมณ์ขันหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยเอาพลังงานของท่านไปจัดการข่าวปลอมที่สร้างความแตกแยกในสังคมดีกว่าจะมาจัดการการล้อเล่นทางการเมือง